คุณพรเทพอายุ60ปีผู้ซึ่งใช้ทั้งชีวิตของเขาในการทำงานเป็นพนักงานบริษัทตลอดมาเขาใช้ชีวิตคู่กับภรรยาของเขาอย่างมีความสุขนี่คุณไม่คิดจะออกไปไหนบ้างเลยเหรอจะมนนอนอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยนะขี้บ่นจริงๆยิ่งอายุมากขึ้นนับวันก็ยิ่งจะเอาแต่ใจตัวเองและก็มีความอืดอาดเพิ่มมากขึ้นทุกทีแต่ภรรยาของเขากลับตรงกันข้ามเธอไม่เคยที่จะเสียเวลาอยู่เฉยๆไปวันๆเลยกลับใช้ทุกวินาทีให้เป็นประโยชน์กับตัวเองตลอดเวลาเอ้ยรู้สึกดีจังเลย1ปีผ่านไปเวลาว่างเขาจะชอบนอนดูทีวีอยู่แต่กับบ้านไม่ยอมไปไหนคุณฉันจะออกไปข้างนอกไปด้วยกันไหมคุณจะไปไหนก็ไปแล้วนะในขณะที่ยืนขึ้นเขาก็รู้สึกเจ็บที่เข่าด้านซ้ายขึ้นมาแต่พอลองยืดย่อเข่าดูสักพักอาการเจ็บนั้นก็หายไปอย่างสิ้นเชิงหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปเขารู้สึกเจ็บที่เข่าข้างซ้ายอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับรู้สึกแรงชัดเจนขึ้นกว่าครั้งแรกแต่เมื่อลองเดินต่อไปดูปรากฏว่าอาการเจ็บก็หายไปอีกเช่นเคยหายปกติ2ปีผ่านไปเงียบสงบดีแค่อยู่เขารู้สึกเจ็บที่บริเวณเข่าแล้วรู้สึกว่าเข่าไม่มีแรงเลยเป็นไรคะคุณเร็วๆหน่อยสิคะเหตุใดคุณพรเทพจึงต้องใช้มือช่วยในการพยุงขาของตัวเองขึ้นมาบนรถในขณะที่สงสัยอยู่เช่นนั้นอาการของเขาก็ได้หายไปอย่างสิ้นเชิงทุกครั้งด้วยอายุที่เพิ่มมากขึ้นและอาการเจ็บเข่าที่เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเขาจึงออกไปนอกบ้านน้อยลงกว่าเดิมทำให้ภรรยาของเขาต้องไปไหนมาไหนกับเพื่อนๆแทนอ้วนขี้ลืมจริงอ้วนอ้วนอ้วนโทรศัพท เขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลและทำการเอ็กซเรย์ที่เข่าทันทีและก็พบว่าเข่าของเขามีสภาพที่สึกกร่อนอย่างมากเป็นที่น่าสงสัยจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขากันแน่โรคข้อเข่าเสื่อมโรคนี้เกิดจากการที่กระดูกอ่อนบริเวณหัวเข่าสึกกร่อนและถูกทำลายลงส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดที่เข่าขึ้นในกรณีที่ร้ายแรงมากๆอาจเป็นอันตรายถึงขั้นไม่สามารถเดินได้ไปเลยทีเดียวซึ่งอีกสาเหตุนั้นแอบแฝงอยู่ที่บุคลิกภาพลักษณะท่าทางของร่างกายนั่นเองและนั่นคือบางคนที่มีขาเป็นรูปตัวโอซึ่งก็คือเวลาที่ยืนตัวตรงเข่าทั้งสองข้างจะไม่สามารถยืดตรงได้นั่นเองและเมื่อเกิดขารูปตัวโอขึ้นแล้วก็จะทำให้กระดูกอ่อนภายในอยู่ในลักษณะที่ไม่สมดุลกันเอียงและถูกกดทับไปข้างใดข้างหนึ่งจนทำให้เกิดการสึกกร่อนในที่สุดมากไปกว่านั้นในบรรดาผู้สูงอายุก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เป็นโรคนี้มากที่สุดเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นการถูกทำลายของกระดูกอ่อนก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยแต่เหตุใดภรรยาของคุณพรเทพที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันกับเขาจึงไม่เกิดอาการนี้ขึ้นเลยนั่นเป็นเพราะการออกกำลังกายนั่นเองการออกกำลังกายจะช่วยให้กล้ามเนื้อบริเวณเข่าเกิดความแข็งแรงและยืดหยุ่นขึ้น
เมื่อมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงก็จะช่วยในการลดน้ำหนักที่จะกดทับบริเวณกระดูกอ่อนที่เข่าให้น้อยลงแต่กล้ามเนื้อของคุณพรเทพในตอนนี้มีลักษณะที่ตีบและอ่อนแอมากทำให้เมื่อเกิดการกระแทกขึ้นก็จะส่งผลไปถึงกระดูกอ่อนที่เข่าโดยตรงการสึกกร่อนจึงมีมากขึ้นและผลที่ได้รับก็คือการที่คุณพรเทพเริ่มรู้สึกเจ็บที่เข่าแต่เนื่องจากอาการเจ็บนั้นไม่รุนแรงกลับหายดีขึ้นหลังจากที่เขาลองขยับขาดูหลายครั้งอันที่จริงแล้วที่บริเวณข้อต่อเข่าจะมีของเหลวหล่อลื่นที่ช่วยในการรักษากระดูกอ่อนบริเวณเข่าเวลาที่รับแรงกระแทกจึงทำให้ไม่รู้สึกเจ็บเมื่อเกิดการกระแทกแต่เขาก็ได้ปล่อยปละละเลยจนไม่สามารถจะเยียวยาอะไรให้กลับมาเหมือนเดิมได้อีกแล้วปัจจุบันคุณพรเทพต้องทำกายภาพบำบัดอย่างเป็นประจำเพื่อให้สภาพของกระดูกอ่อนที่เข่ากลับมาดีขึ้นอีกครั้งวิธีที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อมนี้ได้ก็คือการออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอนั่นเองแล้วคุณล่ะช่วงนี้รู้สึกเจ็บเข่าบ้างหรือไม่กิจกรรมยามว่างของคุณในตอนนี้คือการนอนหรือเปล่าแล้วรู้สึกขี้เกียจออกกำลังกายบ้างหรือไม่หากปล่อยเอาไว้เช่นนั้นคุณอาจจะลำบากในภายหลังได้